นุกธนดลดีใจออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังป่วยโหมงานหนักขอบคุณทุกกำลังใจทำเอาแฟนคลับแห่เป็นห่วงพร้อมส่งกำลังใจให้รัวๆสำหรับนักร้องขวัญใจแม่ยกนุกธนดลที่เจ้าตัวออกมาประกาศยกเลิกงานด่วนเนื่องจากป่วยต้องแอดมิดล่าสุดทางด้านนุกก็ได้ออกมาอัปเดตอาการโดยโพสต์ข้อความว่าก่อนอื่นนุกต้องขอโทษผู้จัดงานลอยกระทงลอยกระเทยที่อยุธยาเมื่อคืนด้วยนะครับที่ไม่สามารถไปร่วมงานได้ขอโทษปลายปลายโอริโอด้วยนะห่วงเด้อเพื่อนขอโทษพี่ๆที่มาหาหน้าเวทีพอตอนเช้ารู้สึกเจ็บคอแบบกืนน้ำลายไม่ได้พูดไม่มีเสียงละมีน้ำมูกก็เลยอัดยาแก้แพ้พร้อมกับนอนยาวจากขอนแก่นมาอยุธยาแต่ก่อนจะถึงที่หมายแวะปั๊มพอเดินรู้สึกเวียนหัวและเจ็บกระดูกทั่วร่างกายก็เลยแวะโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอฉีดยาให้แต่คุณหมอบอกว่าร่างกายล้ามากกลัวจะน็อกจึงจำเป็นต้องแอดมิดขอบคุณบุคลากรทุกๆคนที่โรงพยาบาลด้วยนะครับดูแลนุกดีมากๆและขอบคุณพี่สาวเป็นธุระวิ่งเรื่องในโรงพยาบาลและเฝ้าคนป่วยวันนี้ขอหมอกลับบ้านไปพักผ่อนคิดถึงบ้านตัวเองหมอบอกนอนพักอีก2 วันก็กลับมาปกติได้แล้ว